วันนี้ผมจะมาเปิดธุรกิจใหม่นะครับคือผมรับทำเคลือบแก้วนะครับผมคือผมจัดโปรไปเลย30คันแรกนะครับถ้าใช้อย่างพวกเวฟเนี่ยคันละ 1,000 บาทนะครับพร้อมจัดอัลบั้มภาพนิ่งให้สวยๆเลยเออนะครับผมเฮ้ยก็เงาแล้วขึ้นเลยขึ้นมั้ยใช่แค่นี้ขนาดยังไม่ได้ลงเคลือบแก้วนะโอ้โหมันขึ้นไฟเลยพี่อ๊อฟใช่ครับเงาต้องรอน้ำยาเซตตัวกว่านี้แล้วมันก็จะเงาขึ้นกว่านี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบ๊อบ OMG วันนี้ผมจะมาเปิดธุรกิจใหม่นะครับคือผมรับทำเคลือบแก้วนะครับผมแต่ตอนนี้คือรับเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะรับรถยนต์ด้วย เพราะรู้สึกว่ามันเกินตัวไปนะครับวันนี้ก็ได้นัดกับพี่คนนึงนะครับคือเป็นอาจารย์ผมจันออฟนะครับวันนี้จะให้แกมาขัดประเดิมรถผมให้ก่อนนะครับ เพราะว่าคันแรกให้อาจารย์ประเดิมเอาเลิกเอาใช้เลยคือวันนี้นะครับผมจะบอกก่อนเลยนะครับคือผมจัดโปรไปเลย30คันแรกนะครับเฉพาะโมไซนะครับถ้าใช้อย่างพวกเวฟเนี่ยคันละ 1,000 บาทนะครับพร้อมจัดอัลบั้มภาพนิ่งให้สวยๆเลยเออนะครับผมไซส์650ซีซีขึ้นไปแล้วก็ตัวพันนะครับผมก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเพราะว่ารถมันขนาดใหญ่นะครับทุกคนก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับชุดนี้ดูท่าจะขัดจะถ่ายไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอพี่อ๊อฟมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีครับโอเคครับทุกคนอันนี้พี่อ๊อฟก็มาหาเราแล้วนี่รถแกจอดโอ้โหพี่ลงมาได้แล้วก็หรอสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยอ๊อฟครับผมร้านต้องปกสอสายสามครับแก้วใช่ครับอันนี้อาจารย์ผมเลยแหละทุกคนอาจารย์อ๊อฟวันนี้จะมาประเดิมคันส้มอันนี้ให้ใช่เดี๋ยวจัดให้เงาๆเลยส้มระแวงส้มระแวงก็เหมือนอาจารย์มาเจิมร้านเลยนะเจิมร้านเลยร้านใหม่ด้วยว่าไงเดี๋ยวเครื่องมือใหม่ๆเลยสดๆเลยซิงๆขัดในห้องเลยก็บอกนะครับว่าพี่อ๊อฟก็ยังรับเหมือนเดิมแต่ถ้าใครมาเยอะผมอาจจะเอาพี่อ๊อฟมาช่วยครับได้เดี๋ยวมาช่วยนะครับผมคันนี้เป็นไงพี่อ๊อฟที่คุยกันบอก 70,000 กว่าบาทสวยดิเรียบมั้ยเรียบอะไรแน่นๆเลยนะก็ทีแรกบอกว่าเห็นรถแล้วก็ไม่ต้องเคลือบก็ได้นะรถมันใหม่เหรอใหม่แต่ต้องเคลือบเดี๋ยวดูความต่างใช่นะครับมันต่างแน่นอนระหว่างเคลือบกับไม่เคลือบเพราะว่าสีโรงงานมามันจะมีความที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นเหมือนเปิดส้มนิดนึงป่ะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวผมเตรียมเอารถเข้าห้องก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมจัดอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปดูในห้องทีได้ครับครับผม A few moments later โอเคครับเราก็เข้ามาในห้องแล้วเดี๋ยวพี่อ๊อฟถือโอกาสบอกห้องขัดรถให้คนดูหน่อยนะครับผมวันนี้ก็เตรียมไว้รองรับลูกค้าคือลูกค้ามาดูเราขัดรถเนี่ยก็คือนั่งรอได้เลยแอร์เย็นๆเลยแอร์เย็นๆแต่แอร์ยังไม่ติดหน้าไม่ร้อนละคือเปิด YouTube ดูได้เลยใช่จอเต็มคาเฟ่นั่งรอดูตรงนี้ปึ๊บใช่นั่งขัดตรงนี้ใช่นะครับผมนี่คือห้องทำมานี่ทุกคนเป็นห้องอย่างเงี้ยแสนนึงพี่อ๋อเป็นแสนไม่ต้องดีวีนะใช่มันแพงอะไรไม่รู้เนี่ยก็เนี่ยแหละค่าของมันขึ้นเหรอเนาะอันนี้ก็เป็นชั้นลงของพวกสเปรย์เครื่องเงาน้ำยาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นของแบรนด์พี่อ๊อฟก็แน่แน่ก็ใช้แบรนด์พี่อ๊อฟแหละไม่ได้ใช้ของใครนะครับผมอันนี้ด้วยครับก็ติดต่อพี่อ๊อฟได้นะครับอนาคตเผื่อจะมีเป็นมูฟเป็นแว็กมาคู่กับพี่อ๊อฟหรืออะไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมอันนี้ก็คือจอดทำความสะอาดตรงนี้เลยนะครับใช่ครับส่วนในตัวของเครื่องขัดพี่อ๊อฟเบิกใหม่เลยคือจอดเครื่องใหม่เลยนะครับผมบอกพี่อ๊อฟมาขัดตัวผมไหมเขาเรียกว่าเครื่องขัดโรตารี่ใช่ครับโรตารี่ตัวนี้นะครับผมปรับได้6สปีด6สปีดนะครับอันนี้คือมาตรฐานมาตรฐานใช่หลักหมื่นทั้งแหละรถหลักล้านทุกพ่อค้าก็ใช้ตัวนี้เพราะบางทีมันจะมีตัวไร้สายด้วยใช่แต่ตัวไร้สายไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะเราใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยพี่ก่อนอื่นเลยเริ่มแรกเราต้องลงตัวไหนก่อนเดี๋ยวเคลียร์ผิวก่อนต้องเคลียร์ผิวก่อนเดี๋ยวเราไปหยิบน้ำยาครับเริ่มจากตัวแรกใช้เป็น F2 ถูกป่ะก็คันนี้ใช้ F2 ก็พอแล้วเพราะว่ามันเป็นชุดสีใหม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวให้พี่ย้อมสาธิตวิธีการแปะน้ำยาเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยคืออตรงเนี้ยมันด้านเลยนะใช่ที่มันแต่ก็เคลือบได้หมดด้านก็เคลือบได้เพราะสีมันไม่เหมือนกันใช่มันเป็นรุ่นแปลกๆนะชุดสีเวฟตัวนี้นะตัวนี้ลงแค่ในคออ๋อลงแค่นี้ไม่ต้องลงเยอะนี่2 เมตร2 เมตรยาวตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวตรงนี้คืออันนี้เนี่ยเราแตะแบบนี้ก่อนเบอร์หนึ่งเปลี่ยนน้ำยาไปครับเบาๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยปุ๊บเพิ่มแรงไม่หน่อยไม่ต้องใช้แรงมากรถพวกนี้เพราะรถไม่มีรอย
ขึ้นเลยขึ้นมาใช่แค่นี้ขนาดยังไม่ได้ลงเคลือบแก้วนะไม่ได้ลงเออแล้วนี่เคลือบแก้วใช้เป็นตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ๋อ10เฮดตัวนี้เป็นตัวกราฟินก็คือเป็นตัวที่เขาเคลือบเป็นหลักหมื่นนะใช่ใช่พูดเลยนะตัวเนี้ยที่รถยนต์อู่ใหญ่ๆอ่ะเนี่ยอันเนี้ย9เฮด10เฮดอะไรนะอันนี้คือความแข็งความแข็งฟิล์มชั้นของมันนะครับผมวันนี้คันนี้ลงนี่เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่อ๊อฟไล่ขัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเคลียร์ผิวกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้กำลังลงน้ำยาเคลียร์ผิวรอบก่อนที่เราจะเคลือบแก้วกันถูกไหมพี่อ๊อฟใช่คนอันนี้คือเริ่มใช้เคลือบแก้วของเราแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวกราฟิน10เฮด10เฮดนะครับเราจะทากันแบบนี้ขยับกันไปทีละจุดทีละจุดนะครับขวดนี้นี่ราคาเอาเรื่องเลยนะครับถ้าใครแบบเคยเคลือบแก้วจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะทาไปได้ทีละนิดทีละนิดเนาะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการเสร็จเส้นเรียบร้อยแล้วเคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับเงาเงาเลยนะโอ้โหมันขึ้นไฟเลยพี่อ๊อฟใช่ครับเงาต้องรอน้ำยาเซ็ตตัวกว่านี้แล้วมันก็จะเงาขึ้นกว่านี้หน่อยดูดิโอ้โหแบบนี้ให้นี่คือให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะคือหลังขัดเสร็จนี่คือแบบเขาเรียกขึ้นไฟนะครับแบบนี้ทุกคนนี่เลยยังไม่ได้ประกอบเลยนะก็นี่คือขั้นตอนการเคลือบแก้วที่ผมหรือที่พี่อ๊อฟก็ทำแบบนี้หมดนะครับผมนะแต่อย่างพี่อ๊อฟผมเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะนะแต่ของผมก็เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์อ๊อฟสอนนะประมาณนี้สำหรับรถเคลือบแก้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีผลิตภัณฑ์พวกพี่อ๊อฟของพี่อ๊อฟใช่ก็คืออันนี้จะเป็นตัวเคลือบแก้วแต่อันนี้คือจะเป็นแบรนด์ของทางร้านเองครับอันนี้คือเวลาเราเคลือบแก้วไปแล้วเราใช้น้ำยาตัวนี้ครับพี่เอาง่ายว่าเหมือนเคมีตรงกันมันก็จะอยู่ได้นานก็คือตัวนี้ก็จะเงาลื่นแล้วก็ช่ำและตัวนี้เราก็ฉีดเคลือบครับตัวนี้จะเป็นตัวเช็ดยางยางดำยางดำแล้วก็เช็ดพวกพลาสติกที่มันด้านๆได้เลยครับผมเหมือนฟื้นฟูได้เลยฟื้นฟูคือจะลองมาจากตัวนี้ถ้ารถไม่ได้เคลือบแก้วใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ยังไงตัวนู้นก็น่าจะดีกว่าตัวนี้ใช่ไหมใช่เพราะตัวนี้ใช้คู่เคลือบแก้วได้เลยอ๋อได้ครับพี่สำหรับคลิปนี้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยพี่อ๊อฟก็คือฝากเพจ AA ออโต้เคลือบแก้วด้วยนะครับผมแล้วก็เฟซปฏิพันธ์ทรัพย์สกุลครับครับผมฝากร้านด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ